ลองดูศูนย์ให้จะเข้าไปปื้ดจะเข้าทางจมูกเข้าทางปากปากกับจมูกอ่ะอันปกติแล้วก็หายใจทางจมูกใช่ไหมครับอย่างวันนี้ผมก็ศูนย์หายใจเข้าแล้วออกทางจมูกวันนี้ตลอดทั้งวันยังไม่ได้มีการศูนย์หายใจเข้าทางปากเลยวันนี้หรือจะเข้าทางปากบ้างก็ไม่เป็นไรไม่ต้องบ่อยถ้าบ่อยแล้วคอแห้งนะให้รู้ไว้หายใจทางปากคอแห้งนะใช่นะปากคอแห้งหมดเอาไว้เป็นอะไรทางปากก็เป็นอะไรนั่น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 ทีถ้าใครรู้ตัวว่าอ่อนแอย้ำถ้าใครรู้ตัวว่าอ่อนแอนั่นแหละครับสูดหายใจเข้าไปทางปากเยอะๆมากๆเปิบเข้าไปแล้วกลั้นนานๆเราเรียกว่างับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนนะครับแค่เนี้ยไม่ต้องมากสูดเข้าไปทางปากให้ได้มากๆทีเดียวเนี่ยก็นานๆทีเดียวนานเท่าไหร่ไม่รู้แล้วครับเท่าที่จะทนได้ไม่ไหวแล้วก็ปล่อยออกมาเพื่ออะไรก็เพื่อต้องการอากาศเข้าไปให้มันเกิดการง่ายๆคือมันเกิดการสันดาปในร่างกายเรามันเกิดการเผาไหม้เกิดการสันดาปแล้วต้องการอะไรมันคิดในเพื่ออะไรตอนนี้ต้องการอะไรต้องการให้ร่างกายเรามันเกิดความร้อนเกิดความร้อนที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันจำเป็นหลักนิดหนึ่งครับตรงนี้เมื่อร่างกายเกิดความร้อนย้ำที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันเพราะฉะนั้นอากาศเมื่อเวลามันร้อนมันจะเกิดความดันถามว่ามันไปดันอะไรดันเลือดดันเลือดดันเลือดยิ่งกลุ่มที่บอกว่าเลือดข้นเลือดข้นเพราะน้ำตาลเยอะเลือดข้นเพราะไขมันเยอะเห็นไหมไอ้เจ้าความร้อนตัวนี้ฮะมันดันเลือดหรือในหนึ่งบอกว่าเพิ่มความร้อนให้กับเลือดก็ได้เลือดอุ่นเลือดร้อนไงมาเลือดร้อนเลือดอุ่นในร่างกายไอ้เจ้าความร้อนตัวนี้แหละมันจะไปเผาผลาญน้ําตาลในเลือดที่เขาเรียกกันว่าที่เขาเรียกกันว่าโรคเบาหวานเบาเปรี้ยวที่เขาว่านั่นแหละความร้อนนี่แหละมันจะไปเผาผลาญน้ํามันในเลือดที่เขาว่าไขมันไขมันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละความร้อนนี่แหละครับพี่งับไปแล้วทำไปเถอะครับน้ำหนักจะลดด้วยก็มันเผาผลาญน่ะน้ำหนักตัวท่านน้ำหนักตัวผมน้ำหนักตัวใครก็ตามทีน่ะน่ะมันจะลดลงลดลงของมันเองค่อยๆทำให้มีจังหวะแต่ทำแบบมีอะไรแบบเอาใจใส่เป็นพิเศษน่ะสรุปลุงทำไหมไม่ต้องถามลุงไปทำไมล่ะนะน้ำตาลก็ไม่ก็มีเลือดไม่มากเหมือนชาวโลกเขาก็แล้วกันไขมันก็เหมือนกันก็มีไม่มากเหมือนชาวโลกกันใช่ไหมครับคนไหนที่รู้ตัวว่า
น้ำตาลมากไขมันมากก็ทำมาสิพี่ไอ้สองตัวเนี้ยถ้าอย่างใดอย่างมันมากหรือมันมากพร้อมๆกันนะครับมันก็มาทำลายหัวใจเนี่ยโรคเป็นโรคหัวใจต่อหรือใครจะว่าเพราะโรคหัวใจก็จะกลับมาเป็นความดันต่อเพราะฉะนั้นจะเป็นความดันหัวใจไขมันน้ำตาล4อย่างเนี่ยเรื้อรังหมดนะครับโรคเรื้อรังหมดถ้าเป็นแล้วก็ไปบริโภคยาเคมีนี่กินยาทายาฉีดยานี่นะครับกินจนตายใครก็ตามที่จะหลีเลี่ยงยาที่ว่านั้นลุงเนี่ยเป็นคนพูดว่าอากาศเป็นยารักษาตัวเราเอามาใช้เอามาใช้ถ้าอยากจะมีอายุยืดยาวยืนนานนะพี่นะก็เลือกเอาของฟรีด้วยที่ว่าอากาศเป็นยามันฟรีเลยโหโคตรละดีจังเลยวะใช่ไหมครับใช่นะเอาเอาไปขบคิดพิจารณาดูดีเถอะครับอ้าวยืนยันด้วยแล้วว่าใครอยากจะมีอายุยืดยาวยืนนานอากาศนี่แหละเป็นยาถ้าหาว่าใครอยากจะอายุสั้นก็จะไปใช้อากาศถ้าหยุดใช้เดี๋ยวนี้ไม่เกิน5 นาทีก็ไปแล้วพี่ที่ถ้าใครหยุดใช้อากาศเพื่อการหายใจเดี๋ยวนี้ไม่เกิน5 นาทีก็ไปแล้วเนี่ยทีนี้คนที่ใช้เป็นเนี่ยครับอากาศก็ต้องอยู่นานๆเพราะฉะนั้นคำว่าใช้เป็นมันมีทักษะนะมันมีทักษะนะมันมีหลักของมันอยู่นะเออค่อยๆทำนะลุงบอกให้ด้วยความหวังดีอย่างยิ่งตามเอาสไตล์ของแต่แมนเขาพาทำไงก็ลองทำไปเอามาใช้กันเพียงไม่มากหรอกครับให้รู้จักหลักเกณฑ์หน่อยเดียวปกติเราก็ไม่ใช้แล้ววันๆหนึ่งอย่างลุงเนี่ย ก็ไม่ต้องไปงับมันแล้วโอกาสเห็นไหมครับลุงมันได้แบบอะไรนะปกติแล้วอยู่ก่อนใช่ไหมครับ